ตอนที่ผมแต่งเพลงนี้ผมมีแค่กีตาร์ตัวเดียวและไม่เคยมีไดโม่ทำไว้นำมีให้พวกเรานะฉันอายุ25ความเก่งที่ฉันพอมีคือจำเรื่องแปลกแต่แปลกแค่ไหนก็ตามไม่ทันเรื่องแปลกใหม่ๆที่ฉันเจอทุกนาทีมีใครสักคนบอกฉันเมื่อตอน10ขวบว่าการเติบโตจะทำให้ฉันเจ็บปวดจำคนนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ใครคนนั้นไม่ไหนไม่รู้ตอนนี้หนังสือเรียนอาสอนให้คิดแต่ไม่มีใครสอนให้ใช้ชีวิตจึงไม่รู้เลยว่าฉันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่จะใช้ชีวิตดีฉันกำลังลงทางให้เขาเป็นอันใหญ่ที่ชื่อว่าโลกใบนี
มันเลยมีซาวด์เอฟเฟคของวงโยธวาทิตมันเลยมีซาวด์เอฟเฟคของสิ่งก่อนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กตอนที่ได้ยินเสียงเด็กดิ้งลูกแก้วเล่นกันเขาอาจจะแค่วิ่งไล่จับก็ได้ไม่ว่าจะกระโดดยาวแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนรอบๆเนี่ยผู้ชายจะเคยดิ้งลูกแก้วใช่ไหมครับผู้หญิงอาจจะเคยกระโดดยาวเล่นบอลลูนสีแปะแข็งซ่อนหาแล้วคุณก็โดนเพื่อนแกล้งเพราะคุณไปซ่อนแล้วไม่มีใครหาคุณเคยเป็นไหมครับสาวมันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยผมบอกกับเพื่อนและบอกที่ค่ายว่าผมอยากให้มันเริ่มมีวิวัฒนาการเพราะเราทุกคนโตขึ้นเรื่อยเราโตขึ้นจนถึงยุคที่มีใน 56K เราใช้ใน 56K ทำอะไรบ้างครับนั่นเกมออนไลน์MSN โทรหาคนที่ชอบแล้วเขาก็ไม่ชอบโทรหาคนที่เขาไม่ชอบทำไมเราแอดเฟนกันไปมากมายทำไมในวันสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ข้างๆอาจจะอยู่แค่หยิบมือด้วยซ้ำเราก็เรียนรู้ต่อไปแต่ใครมันจะไปรู้นะความสัมพันธ์ที่ซ่อนมากันใน 56K เราเริ่มโตขึ้นเป็นมัธยมเราเริ่มเรียนรู้ว่าไปเรียนตอนเช้าแล้วมันติดเรียนผ่านจังหวัดก็อาจจะต้องขับรถเองเพราะบางทีบ้านก็อยู่ไกลกับโรงเรียนเราเดินทางแล้วเลื่อนไปเพื่อที่จะบอกว่าสังคมโรงเรียนถ้าไม่ใช่คนที่ดีเราก็จะโดนบูลลี่เช้ายามค่ำเราอาจจะบูลลี่เท่าเสียงหรือว่าจะเคยบูลลี่ใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่สำคัญหรอกสุดท้ายพวกเราเองอาจจะเป็นคนที่เคยทำอะไรสักอย่างแล้วเราก็เคยถูกบอกเลยโดยใครสักคนหนึ่งเหมือนกันว่าที่ป๊อปปี้เลิฟไม่ใช่ความรักที่ยืนยงเราสนิทสนมกันเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าการทะเลาะเบาะแว้งนั้นเป็นรุนแรงและมันเกิดขึ้นได้ทั่วไปในวันที่รถติดในวันที่ BTS มันเสียงดังเหลือเกินรถ BTS มันเสียงดังคนข้างในอาจจะเสียงดังกว่าเพราะเราอาจจะไม่มีมารยาทและเราอยากอยู่เงียบๆแต่เราไม่สามารถอยู่เงียบๆได้เพราะเราต้องเปลี่ยนใจไปเจอกับโลกความอะไรสักอย่างที่เราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นเช่นการทำงานรับใช้ส่วนนิยมเช่นการทำงานรับใช้ความฝันที่ไม่ใช่ของเราเช่นการทำงานรับใช้บางอย่างที่เราไม่ได้ต้องการเช่นการอยู่กับอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ที่ของเราเช่นการอยู่กับใครสักคนที่มันไม่ใช่คนที่เราต้องการที่อยู่ด้วยเช่นการอยู่กับใครสักคนที่เขาไม่เคยจริงใจกับเราเลยแม้แต่สักครั้งเดียวมันอาจจะเป็นมาตั้งแต่มัธยมมันอาจจะเป็นมาตั้งแต่วิทยาลัยมันอาจจะเป็นมาตั้งแต่ช่วงวัยทำงานหรือคนที่เป็นฟรีแลนซ์คุณอาจจะถูกไล่ออกจากงานคุณอาจจะหาทำไงไม่ถูกคุณอาจจะบังเอิญมีครอบครัวคุณอาจจะคิดไม่ตกว่าครอบครัวคุณจะร้องอะไรจากคุณว่าคุณทำให้ครอบครัวคุณได้บ้างมันมีเสียงต่างๆมากมายเสียงในความทุกข์และโกรธเสียงในสิ่งที่คุณไม่สามารถหายผมได้เสียงที่คุณถามในทางตัวเองว่ากูเกิดมาทำไมกูอยู่เพื่ออะไรกูเป็นใครกูมีชีวิตอยู่อยากคุ้มค่าหรือยังเสียงมันเริ่มตดเปมันดังมันสะท้อนมันกระดิ่งมันเจ็บปวดมันทรมานและทุกอย่างก็เงียบลงโดยเฉพาะเรามันเป็นเราเองแหละที่บางครั้งเราเองนี่แหละที่อาจจะหลงทางและไม่รู้ว่าทางออกที่แท้จริงคืออะไรI'm not afraid to die.
ื่อล่อไป